สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเช็คอินพีเคียวทุกคนทุกด้วยนะฮะก็คลิปนี้ห่างหายไปนานกับเช็คอินวันเดอร์ฟูลพีเคียว EP ที่5นะฮะที่ผ่านมาผมก็ไปทำตัวของรีวิวฟุตบอลบอร์ดพีเคียวก็เลยไม่มีเวลามากนั้นนะฮะที่จะมาทำตัวของเช็คอินพีเคียวอ่ะตอนเนี้ยขอบอกก่อนว่าผมจะตัดอะไรที่มันไม่สำคัญออกไปนะฮะพวกตอนที่31จนถึงตอนประมาณ34แต่อาจจะมีพูดถึงบ้างแล้วก็ยกสิ่งที่น่าสนใจของตอนนั้นเอามาพูดคุยกันหลักๆของคลิปนี้จะเป็นตอนที่30 35 36แต่คิดว่าตอนที่ออนแอร์น่าจะออนแอร์ในตอนประมาณสัปดาห์ที่ฉายตอนที่38นะฮะต้องขอโทษด้วยโอเคเราไปเริ่มเลยดีกว่าครับผม Let's go ตอนที่30ปราสาท Wonderful ซึ่งตอนนี้มันจะต่อจากตอนที่แล้วพวกพิตตี้เคียวเนี่ยได้พ่ายแพ้กับตัวของกาโอลิงแบบพ่ายแพ้แบบสู้ไม่ได้จนตัวของน้องนิโก้เนี่ยบอกไอ้สัตว์กูจะพลังพวกมึงคืนซึ่งตอนเนี้ยทั้งเมืองของแอนิมอลทาวน์ตกอยู่ภายใต้เคอร์ฟิวและพวกพิตตี้เคียวเนี่ยก็กลัวพลังของกาโอลิงนะฮะกาโอเนี่ยชื่อมันอ่านยากนะเรียกก็เรียกยากอีกแต่ขอแยกก่อนนะฮะคำว่ากลัวเนี่ยหมายถึงกลัวแบบหวาดกลัวความแข็งแกร่งอะไรประมาณเนี้ยคือมันไม่ใช่แบบยูกิกลัวงวยพวกนี้นะฮะซึ่งคนที่กลัวเนี่ยก็เป็นตัวของมายุและอีโรฮะทำให้ตัวของโคมูกิและยูกิเนี่ยจะต้องหาวิธีการในการปลอบเจ้านายของแต่ละคนอย่างโคมูกิเนี่ยก็เข้าไปกอดตัวของอีโรฮะถ้าดูจากภาพเนี่ยท่านผู้ชมลองมีความรู้สึกว่าแบบมันคิดดีไม่ได้ซึ่งโดยรวมตัวของโคมูกิจะพูดประมาณว่าขอแค่มีอีโรฮะแล้วก็ได้เล่นกับอีโรฮะก็เพียงพอแล้วและตัวของคุมุกิเนี่ยยังสนับสนุนให้ตัวของอีโรฮะเนี่ยเป็นเพื่อนๆกับสัตว์ทุกตัวบนโลกใบนี้ส่วนมายุแล้วก็ยูกิเนี่ยตัวของยูกิจะปลอบมายุอารมณ์แบบเจ้าชายปลอบเจ้าหญิงอะไรประมาณนี้ปลอบแบบไม่เป็นไรนะฉันยังอยู่ตรงนี้ปลอบด้วยความสุขุมและในขณะเดียวกันเนี่ยก็บอกว่าก็กลัวแต่ฉันเนี่ยจะอยู่เคียงข้างเธอผมชอบฉากที่ตัวของมายุแล้วก็ยูกิเนี่ยนั่งใกล้ชิดกันนะโอเคแหละถ้าเรามองในแบบภาพแบบการ์ตูนยูเรียภาพนี้มันแบบบอกไกลๆว่าไอ้สองคนนี้มันต้องได้มีซัมติงอะไรกันแน่นอนนะแต่ถ้าไม่ได้มองในภาพนั้นก็เป็นภาพที่น่ารักนะอารมณ์แบบเพื่อนสองคนปลอบกันอะไรประมาณนี้สิ่งที่ผมชอบอีกหนึ่งอย่างนะคะในตอนนี้คือตอนที่ซาโตรุโทรมาหาอิโรฮะคือแบบก่อนหน้านั้นเนี่ยซาโตรุก็พยายามค้นหาข้อมูลพวกลิงพวกหมาป่าซึ่งเหมือนแบบเขาก็มีความรู้สึกว่าโทษตัวเองที่แบบไม่อาจจะหาข้อมูลหรือเป็นประโยชน์ให้กับพวกตัวของ Wonderful พีเคียวได้แต่สำหรับผมนะสิ่งที่ทำให้ผมอ่ะชอบตัวของสตาร์ตูรุคือความรู้และความเข้าใจแล้วก็สามารถเป็นเหมือนแบบแบ็กอัพให้กับพวกพิตตี้เคียวได้อย่างตอนที่พวกพิตตี้เคียวอย่างเนี้ยอย่างตัวของเคียวเฟตตี้เนี่ยเข้าตาโจรแล้วคือสู้ไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าสัตว์ตัวนี้คือสัตว์ตัวอะไรตัวสัตว์ตัวรู้เนี่ยก็จะเป็นอัศวินขี่ม้าขาวโผล่มาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือสัตว์ตัวนี้นะตัวเนี้ยมันคือนกมันคือหมาคือแมวอะไรประมาณนี้ความรู้และความฉลาดหลักแหลมเนี่ยคือสิ่งทำให้ผมเนี่ยชอบในตัวของสัตว์ตัวรู้ถ้าท่านใดเนี่ยมีอะไรก็คอมเมนต์กันมาเพิ่มเติมได้นะฮะอ่ะข้ามชาติมาที่ฉากการต่อสู้ของตอนที่30ก็จะเป็นตัวเดิมตัวของกาโอลิงในความคิดผมนะคือมันเป็นธรรมดามากเลยเว้ยที่เปิดตัวแบบตัวร้ายตัวใหม่แล้วแบบมันต้องแข็งแกร่งอ่ะซึ่งมันแข็งแกร่งจนชนิดที่ว่าพีเคทั้ง4คนอ่ะรวมพลังกันอ่ะแล้วบวกกับไอ้พลังคิราลินแอนิมอลก็ยังเอาตัวของกาองลิงไม่ได้จริงๆเลยจนกระทั่งได้รับไอ้ตัวของไดมอนด์ริบบินคริสตัลท่านผู้ชมผมอ่านผิดว่าขอโทษทีมันต้องอ่านว่าไดมอนด์ริบบินCastor ไอ้คำว่า Castor เนี่ยมันคือปราสาทแต่ผมทำไมมันไม่ใช้คำว่า Crystal วะเอ้ย Crystal ไม่ใช่ดิมันเพชรไอ้ฮะโอเคครับๆตรงจุดเนี้ยไอ้ก่อนที่จะได้รับพลังของ Diamond Reborn Castor เนี่ยผมขอชวนคิดก่อนนะถ้าสมมุติว่าถ้าน้องนิโก้เนี่ยเอาพลังพวกพิตตี้เคียวเนี่ยกลับไปเนี่ยแล้วไปบวกกับตัวของกาโอเนี่ยแล้วแบบพวกพิตตี้เคียวเนี่ยไม่มีพลังแล้วแบบโคมูกิกับยูกิเนี่ยแปลงร่างเป็นคนไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่น่าคิดเนาะอารมณ์แบบอาจจะไม่เข้าใจกันอาจจะแบบความเข้าใจกันอาจจะคลาดเคลื่อนอะไรก็ได้แต่ผมคิดว่าถ้ามีฉากเนี้ยก็อยากเห็นนะเว้ยถ้าถามว่าผมชอบอะไรอีกในตอนที่30นะฮะผมก็ชอบตัวของพี่เมเนี่ยแหละฮะถึง
เขาเนี่ยจะเป็นตัวตลกในสายตาผมนะแต่ตอนเนี้ยโอ้ก็มีความไปแบบอสุนขีมาขาเหมือนกันก็คือพูดให้ตัวของน้องนิโก้เนี่ยคิดว่าเออถ้าเอาพลังพวกพิตตี้เคียวมาเนี่ยก็เหมือนแบบก็จะไม่มีใครคอยเป็นเหมือนแบบสะพานคอยเป็นตัวเชื่อมระหว่างคนกับมนุษย์อะไรประมาณนี้เอ้ยคนกับมนุษย์ไม่ใช่สิคอยเป็นตัวเชื่อมระหว่างคนกับสัตว์ตัดมาตอนที่ได้ตัวของไอเทมไดมอนด์รีบอนแคสตอลนะฮะแล้วก็ถ้าไม่ตายอย่างเอเมรัลด์คิซูนาชาเวอร์ด้วยส่วนตัวผมอ่ะผมความรู้สึกว่าเพลงมันอ่ะมันรู้สึกยิ่งใหญ่ในการใช้ท่าไม่ตายนี้นะรู้สึกว่าผมชอบเพลงตอนที่ใช้ท่าไม่ตายนี้มากแล้วก็ตอนเปลี่ยนตัวชุดส่วนตัวผมอ่ะผมมีความรู้สึกว่ามันเพิ่มเติมตัวของชุดหลักออกมาได้ดีมากเลยนะคือโอเคแหละมันไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดแต่มันแค่เพิ่มเติมในจุดที่มันคิดว่ามันยังสามารถเพิ่มได้แล้วมันเพิ่มมาเนี่ยมันความน่ารักเป็นอย่างมากเลยมันไม่ลกจนเกินไปผมว่าพอดีเลยจริงจริงมีความรู้สึกว่ายูนิฟอร์มหรือดีไซน์ตอนที่ใช้ไอเทมอ่ะเป็นล่าสุดยอดอ่ะผมความรู้สึกว่าพิตตี้เคียวอ่ะมันมีความไม่ค่อยลกนะมันแตกต่างจากตัวของดีเคดไอล่า20ปีอ่ะที่แบบถึงผมจะเป็นแฟนดีเคดก็จริงอ่ะแต่ผมไม่ชอบเลยผมความรู้สึกว่าแบบเฮียมึงออกแบบอะไรวะตอนที่31 32 33 34นะฮะขอญาตไปเร็วนิดนึงตอนที่31มายุเหมียวฟูเอนเซอร์ตอนเนี้ยมันจะเป็นตอนที่มายุขอเพื่อนคนหนึ่งที่มีการพูดไปแล้วว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยตัวของมายุเนี่ยพอเข้าสมาธิเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนมันต้องใช้สมาธิในการเย็บผ้าหรือทำอะไรสักอย่างเนี่ยตัวเธอจะปิดการรับรู้เหมือนแบบโฟกัสอยู่แต่สิ่งนั้นซึ่งทำให้ตัวของเพื่อนที่ชื่อว่ายูมะเนี่ยคิดแล้วก็เข้าใจผิดว่าตัวของมายุเนี่ยไม่สนใจเขาอ่ะผมไม่รู้นะเขาว่าอะไรแต่ในตอนเนี้ยพอทั้งสองคนได้กลับมาเจอกันอีกครั้งผมชอบฉากที่ทั้งสองคนเคลียร์ใจกันนะเป็นเหมือนการปรับความเข้าใจกันของทั้งสองฝ่ายตอนที่32สัตว์ในสวนสัตว์ที่ตัวของอิโรฮาชื่นชอบตอนนี้ก็เป็นการเปิดเผยแรงบันดาลใจที่ทำไมตัวของอิโรฮาเนี่ยถึงอยากเป็นเพื่อนกับสัตว์นู่นนั่นนี่อะไรก็ว่ากันไปซึ่งจะมีช้างตัวที่ชื่อว่าคุณซากุระและตัวของคุณซากุระเนี่ยก็อ่อนโยนกับตัวของอีโรฮะและทำให้ตัวของอีโรฮะเนี่ยตัดสินใจว่าฉันเนี่ยจะเป็นเพื่อนกับสัตว์เป็นตอนที่สับผมนะดูง่ายแล้วก็ตลกด้วย33เนี่ยจะบอกว่าไงดีวะก็ไม่ได้มีความน่าสนใจอะไรขนาดนั้นผมชอบตอนที่ตัวของเคียวเสี่ยวมี่เนี่ยยิ้มแล้วแบบมันเหมือนคนที่บังคับอ่ะมันเหมือนแบบถูกบังคับมาทำแบบเนี้ยแต่พอทำออกมาเนี่ยมันทำออกมาได้ดีมากตอนที่34น้องแมวแมวเนี่ยรวมตัวกันตอนนี้สำหรับผมก็ไม่ได้มีความน่าสนใจมากเท่าไหร่ตอนที่35และ36ที่เป็นไฮไลท์ของคลิปนี้ตอนที่35จะมีชื่อตอนว่าแผนการสารภาพรักครั้งใหญ่ของซาโตรุตอนเนี้ยไปหาข้อมูลมาในแฟนดอมถ้าใครชื่นชอบพวกภาษาดอกไม้ดอกไม้เนี่ยผมคิดว่าคุณน่าจะชื่นชอบแล้วก็ดูตอนเนี้ยยิ่งอินมายิ่งขึ้นอันนี้ขออนุญาตเข้าสู่โหมดจริงจังนะฮะไม่เล่นละอย่างฉากแรกเนี่ยมันจะมีดอกไม้หนึ่งที่อาจจะเป็นฉากที่ซาโตรุถูกเด็กผู้หญิงคนหนึ่งสารภาพรักดอกไม้นั้นก็คือดอกไม้ที่ชื่อว่าดอกเดซี่สีชมพูซึ่งหมายถึงความรักอันสงบของอีโรฮาและซาโตรุที่มีต่อกันฉากต่อมาเนี่ยซาโตรุบอก no ใจพี่อ่ะมีต่ออีโรฮาเท่านั้นมันจะมีภาพดอกดาวเรืองซึ่งสื่อถึงความโศกเศร้าจากความรักที่สูญเสียไปอันนี้น่าจะสื่อถึงตัวของซาโตรุและเด็กผู้หญิงที่ซาโตรุบอก no ใจพี่มีแต่อิโรฮาเท่านั้นและในทางกลับกันนะฮะมันยังสื่อถึงความกังวลของซาโตรุที่อาจจะถูกอิโรฮาปฏิเสธก็เป็นได้ข้ามมาที่ฉากในตอนหนึ่งตัวของมายุตามตัวของซาโตรุและบอกว่าให้ตัวของซาโตรุเนี่ยมั่นใจหน่อยเว้ยเอ้ยมึงจะบอกแล้วครับมึงต้องมั่นใจหน่อยอันนี้ผมเติมเองมันจะมีดอกไม้ที่ชื่อว่าดอกอะไรนี่นะฮะดอกชื่อว่าดอกทิสเซิลดอกทิสเซิลนะฮะซึ่งไอ้ดอกไม้เนี่ยผมไปค้นใน Google มันจะมีความหมายว่าปกปิดตัวเองเข้มงวดเด็ดเดี่ยวการอุทิศตนเข้มแข็งและตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลาผมคิดว่ามันน่าจะหมายถึงความรักที่ซาโตรุเนี่ยมุ่งมั่นและไม่มองผู้หญิงคนอื่นนอกจากตัวของอิโรฮะคนเดียวและมีความรักอยู่เพื่ออิโรฮะมากันที่ฉากที่เป็นช่อดอกไม้ของซาโตรุในวัยเด็กนะฮะมันจะมีหลายดอกมากดอกแรกกับดอกชาบาสีชมพูที่สื่อถึงความรักที่ซาโตรุมีต่ออีโรฮะอย่างลึกซึ้ง
ดอกทานตะวันสื่อถึงความภักดีและความชื่อชอบที่สตุลุมีต่ออิโรฮะดอกฟอร์เกตมีนอตเป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความรักอย่างแท้จริงไม่เสื่อมคลายและการมอบดอกไม้อันนี้ให้ใครสักคนนึงอ่ะก็เป็นเหมือนการบอกว่าท่านผู้ชมเนี่ยรักแล้วก็ชื่นชมคนนั้นอย่างแท้จริงและแล้วก็มาถึงฉากที่น่าจะเป็นไฮไลท์ของตอนที่35กับฉากที่ตัวของซาโตรุและอีโรฮะเนี่ยยืนประจันหน้ากันทั้ง2ฝ่ายและตัวของซาโตรุเนี่ยก็น่าจะมีหมื่นล้านคำในใจแต่อยากจะบอกให้ตัวของอีโรฮะได้รู้แต่ใจนั้นไม่กล้ามากพอซึ่งฉากเนี้ยนะผมชอบพี่เมว่ะเสมอต้นเสมอปลายคือตอนแรกตัวของซาโตรุเนี่ยก็สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้สาภาพรักก็เลือกที่จะไปคุยอินุไคเรากลับบ้านกันดีกว่าแต่พี่เมแกก็แบบมาฉีกผมคิดว่าพวกคุณ2คนจะสาภาพรักกันซะอีกซึ่งผมมองว่าจังหวะนี้นะมันเหมือนคาเฟ่อะมันมีความแบบจังหวะแล้วล็อกกับมันได้มากแล้วรีแอคชั่นของแต่ละคนน่ะท่านผู้ชมครับมันแบบไม่ทันได้คาดคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกหนึ่งตัวละครที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็น MVP ของตอนนี้ก็น่าเป็นตัวของมายุฮะคือตัวของมายุเนี่ยสับตัวผมนะป่าดันอ่ะผมไม่รู้ว่าป่าดันมีความหมายว่ายังไงแต่แอบเอาใจช่วยตัวของซาโตรุเนี่ยในการพิชิตใจของอิโรฮะให้ได้อ่ะคือเป็นคนที่รู้จังหวะแล้วรู้ว่าจังหวะไหนเนี่ยถ้าสองคนเนี้ยมันสวีทกันเมื่อไรเนี่ยเอ้ยพวกเราถอยห่างปล่อยให้พวกมันเนี่ยสวีทกันอะไรประมาณเนี้ยซึ่งตลอดทั้งประมาณตั้งแต่ตอนที่20มาเนี่ยเราก็เห็นฉากพวกนี้ข้างบ่อยจากตัวของมายุความรักในตอนนี้นะฮะผมรู้สึกว่าผมอ่ะเข้าใจตัวของซาโตรุนะคือการพูดความในใจที่มีต่อใครสักคนหนึ่งที่เราชอบเนี่ยถามว่ามันพูดได้ไหมมันก็พูดได้ครับแต่ถ้าถามว่าพูดออกไปแล้วเนี่ยแล้วแบบถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาไม่รู้สึกกับเราหรือแบบฮะแบบเนี้ยท่านผู้ชมพอใจไหมฮะคือมันแบบไอ้เหี้ยแม่งเริ่มไม่ใช่แล้วมันเริ่มไม่ใช่สิ่งที่กูคาดคิดแล้วเรื่องความรักท่านผู้ชมผมมีความรู้สึกว่ามันควบคุมไม่ได้อะโอเคแหละเราอาจจะพูดออกไปแล้วแต่บางทีอ่ะถ้าเราพูดออกไปแล้วมันอาจจะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบอึดอัดใจอ่ะอย่างที่ตัวของซาโตรุเผชิญตอนที่36อ่ะมันก็เป็นคำตอบอย่างดีเลยเว้ยว่าทำไมตัวของซาโตรุเนี่ยถึงไม่ใช้โอกาสตอนที่21เนี่ยบอกชอบตัวของอีโรฮะไปเลยทั้งๆที่มีโอกาสแต่ตัวเขาเนี่ยก็แบบเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไปทำให้คุณอินุคายเขาลำบากใจซึ่งผมก็เข้าใจแกนะโดยรวมตอนที่35ส่วนตัวผมอ่ะมันไม่ได้สนุกเท่าไหร่นะแต่ถ้าใครเป็นลูกเรือของคู่ซาโตอีโรเนี่ยผมใช้คำว่าพวกคุณเนี่ยแม่งลุ้นกันแบบเยี่ยวเหนียวอ่ะลุ้นกันวินาทีสุดท้ายอ่ะแล้วตอนนี้ผมชอบตัวของน้องมายุมากเลยตัวชงตัวแบกตัวโจ๊กตัวตึงเห็นเงียบๆแบบนี้แต่เป็นได้หมดอ่ะตอนที่36 Wonderful แสนพิเศษตอนเนี้ยสำหรับผมนะการสาภาพรักอะในตอนเนี้ยถ้าเราพูดตามตรงเนี่ยมันธรรมดามากเลยแต่พอเราหันกลับไปดูเนี่ยจากวันพิธีเขียวเนี่ยผมก็รู้สึกว่าไอการสาภาพรักของซาโตรุกับอิโรฮะเนี่ยมันดูพิเศษมันดูแบบเราไม่ได้เห็นอะไรแบบเนี้ยท่านผู้ชมอย่างตัวของโนซุมิและโคโค่ก็อย่างเรารู้กันว่าทั้งสองคนเนี่ยพบกันเมื่อตอนที่โนซุมิยังประมาณอายุ14ได้มันก็เหมือนแบบตัวของโคโค่เนี่ยได้พีของเอาไว้นานแล้วแล้วกว่าของเนี่ยมันจะใช้งานได้ก็ประมาณสักน่าจะ10กว่าปีได้ประมาณเนี้ยส่วนตัวของเลิฟกับไดสเกตเนี่ยถึงตัวของไดสเกตจะบอกชอบตัวของเลิฟไปแต่เลิฟก็เหมือนแบบคึมอ่ะก็ยังไม่ได้บอกอะไรมากยุยทาคุมิเมกุมิแล้วก็เซจิ2คู่เนี้ยกว่าจะรู้ความจริงกันแล้วกว่าจะรู้ว่าอีกฝ่ายนึงอ่ะมีใจให้กันเนี่ยก็ช่วงท้ายแล้วแล้วก็ตีกันเองอีกอากาเนและไบอันโอคอนเนอร์อันเนี้ยผมขอนับแค่ในตัวอนิเมะนะฮะคือเป็นอีกหนึ่งคู่ที่มีความน่าจดจำเป็นอย่างมากอาจจะเพราะด้วยความเป็นคู่พระรองนางรองฉากบอกลานในสนามบินสำหรับผมนะแม่งอย่ากันหนังรักในเวอร์ชันพิตตี้เคียวเลยเว้ยคือตอนเนี้ยมันจะฉายภาพสวนกลับไปเว้ยคือจะเป็นอิโรฮะที่จะต้องจัดการความรู้สึกของตัวเองและจะต้องก้าวข้าม
ความรู้สึกเฟรมโซเนี่ยไปให้ได้อีกฝ่ายเป็นถึงเพื่อนที่แบบสนิทแล้วก็มาบอกเล่าแบบนี้โดยที่ตัวเองก็ไม่ทันได้เตรียมใจแล้วก็ไม่ทันได้เตรียมตัวสับส่วนตัวผมนะฮะอีโรฮะเนี่ยมองซาโตรุและทุกๆคนเนี่ยพิเศษเหมือนกันหมดเลยเว้ยไม่ได้เคยมองซาโตรุเนี่ยเป็นคนรักแล้วก็ตอนเนี้ยผมชอบความที่ตัวของโคมุกิเนี่ยเป็นเหมือนกอขอคองอแล้วแบบตัวของโคมุกิเนี่ยไม่ได้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับความรักมากนะก็คือความรักก็เหมือนที่อิโรฮะให้กับตัวของโคมุกิอะไรประมาณเนี้ยซึ่งฉากที่ตัวของอิโรฮะแล้วก็ซาโตรุเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยตัวของมายุแล้วก็ยูกิเนี่ยต้องชาร์จอะไปมึงไปไหนด้วยกันกับกูเนี่ยไปเดินเล่นด้วยกันกับกูตรงจุดนี้นะคะผมขอโน้ตไว้นะในอนาคตพวกตัวร้ายเนี่ยอาจจะเอาตัวโคมุกิเป็นตัวร้ายก็ได้หรืออาจจะชักจูงไปทำเรื่องที่ไม่ดีก็ได้คือตอนที่21ท่านผู้ชมครับเราได้เห็นว่าโคมุกิเนี่ยฝันถึงตัวหมาป่าแล้วก็หอนด้วยให้ผมตีว่าเป็นไปได้ไหมอาจจะมีบางสิ่งอย่างที่ตัวของโคมุกิกับตัวของพวกตัวร้ายเนี่ยกาโอโทราเมราซากุโรเนี่ยอาจจะเข้าตีด้วยกันแล้วก็ไปทำความชั่วด้วยกันข้ามาเลยข้ามาที่ฉากการต่อสู้ตอนที่36นะฮะเป็นเวทีของเคียร์เฟดดี้เลยเว้ยชอบคำพูดที่เฟดดี้อ่ะพูดว่าซาโตรุคือคนที่ไม่มีใครสามารถมาแทงนี่ได้อุ๊ยขนลุกท่านผู้ชมอารมณ์แบบการเสียของสำคัญไปแล้วแล้วแบบงัดทุกอย่างที่ตัวเองมีอ่ะเพื่อไปเอาคนคนนั้นกลับมาให้ได้อ่ะท่านผู้ชมแต่ผมก็แอบคิดว่าก่อนหน้านั้นอ่ะก็ควรจะแบบโปรเทคหรือเขาเรียกว่าป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ท่านผู้ชมซึ่งเราก็โทษไม่ได้เพราะว่าตัวของอีโรฮะเนี่ยตลอดทั้งตอนเนี่ยเธอแทบแบบทำตัวไม่ถูกเลยแล้วตอนมาโรงเรียนเนี่ยก็คือแบบทั้งเขินบ้างทำตัวไม่ถูกดูไม่สมเป็นตัวของอีโรฮะที่ล่าเริงแล้วก็เฟดดี้กับเพื่อนๆต่างๆฉากที่ผมชอบนะคะในตอนนี้นั่นก็คือตอนที่แย่งตัวของซาโตรุคือผมอ่ะไปท่องโลกอินเทอร์เน็ตมาเว้ยแล้วผมอ่ะได้ไปเจอคนอินเทอร์เน็ตคนนึงมันแซวว่าซาโตรุเนี่ยมันมีพัฒนาการอ่ะเริ่มคล้ายๆพวกตัวนางเอกแล้วทั้งสีหน้าและแววตาแล้วก็ท่าทางอากับกิริยาเนี่ยนับวันค่อยๆเหมือนผู้หญิงขึ้นมากขึ้นแล้วอันนี้มันแซวกันขำๆท่านผู้ชมฉากที่ชอบอีกหนึ่งอย่างนะฮะก็คือตอนที่ตัวของเคียวเฟดดี้เนี่ยพยายามไล่จับตัวของกาโอกาองนกเหี่ยวแต่เธอเนี่ยเหมือนจะโดดตาไม่ทันแล้วก็กระตกลงมาสีหน้าตัวของเคียวเฟดดี้เนี่ยมันก็แบบสิ้นหวังสิ้นหวังอารมณ์แบบจะไม่ได้เจอคนที่ชอบอีกต่อไปแล้วอะแล้วแบบเคียร์เฟดดี้ท่านผู้ชมมันเหมือนแบบเอ้ยในเมื่อถ้าเราไม่ได้เจอคนที่ชอบเราต้องสู้สุดแรงเอาเขากลับมาให้ได้คว้าเฟนดี้แท็กแล้วก็ใช้พลังของคีรารีแอนิมอลสวอนนะทำให้เธอเนี่ยบินได้แล้วก็ไล่ตามตัวของกาองกาโอนกเหี่ยวมันต้องอ่านว่าไงวะกาโอกาองแบบนี้ปะกาโอกาองคือท่านผู้ชมผมมีปัญหามากเลยเว้ยคือมันจะอ่านว่ากาโอหรือกาองมันต้องเป็นสองอย่างใช่ไหมใช่มันพอมันตกลงพอทั้งสองคนเนี่ยตกลงมาถึงปืนปุ๊บผมชอบตอนที่เคียวเฟดดี้เนี่ยหันไปมองตัวของซาคุโระท่านผู้ชมแล้วมองด้วยสีหน้าที่แบบเฮ้ยอย่ามายุ่งกับแฟนกูออกไปส่วนฉากตอนเย็นเนี่ยอันนี้ยอมรับว่าโคตรชอบเลยเว้ยฉากงานแต่งงานท่านผู้ชมฉากงานแต่งงานริมทะเลอะผมชอบตอนฉากการคืนร่างของเคียวเฟดดี้มากยอมรับเลยเว้ยไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนผมชอบสีหน้าแววตาตัวของซาโตรุที่แบบตาลุกวาวอารมณ์เหมือนได้เห็นตัวของอีโรฮะในชุดเจ้าสาวแล้วมันผมมันดีมากอะผมไม่รู้จะบรรยายยังไงอะรอบเนี้ยตัวของอีโรฮะเป็นฝ่ายบอกความรู้สึกของตัวเองตัวของอีโรฮะไม่ได้ใช้คำว่ารักแต่ไอสิ่งที่พูดออกมาท่านผู้ชมผมคิดว่ามันสวยหรูนะมันเป็นความรู้สึกทั้งหมดที่เธอมีต่อซาโตรุพูดง่ายๆพออยู่กับพวกโคมุกิและยูกิและมายุเนี่ยมันพิเศษเว้ยแต่พออยู่กับตัวของซาโตรุเนี่ยมันพิเศษใส่ไข่ยิ่งกว่าความรักของทั้งสองคนมันเหมือนรักแรกแล้วก็รักตลอดไปอ่ะเหมือนตัวละครตัวของศาสตราจารย์สเนปที่รักแม่ของแฮร์รี่พอตเตอร์บรรยากาศแสงสีเสียงการอยู่ด้วยกัน2คนจังอัดองค์ประกอบมาทำให้ฉากเนี้ยมันโคตรจะไอคอนิกเลยเว้ยไม่ต้องพูดมากเลยผมให้ฉากเนี้ยมัน
ว้าวอ่ะมันดีแบบดีจริงอ่ะผมบรรยายไม่ถูกอ่ะมันดีจนความรู้สึกผมแบบเหมือนเราเป็นตัวละครสักตัวหนึ่งอ่ะนั่งดูพวกเขาทั้งสองคนกำลังนั่งพูดคุยเกี่ยวกับความในใจอยู่อ่ะนี่คือความสุขของผมนะและนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะฮะก็เอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเนี่ยไม่รู้ทำอะไรแล้ว เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ